เอายาม้าใส่ม้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวดาต้าแพ็กกันนะฮะซึ่งดาต้าแพ็กตัวนี้เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างก็อย่างแรกนะเรามีไอเทมใหม่อยู่ประมาณ9ไอเทมนะฮะไอดาต้าแพ็กตัวเดียวนะแล้วก็ฟังก์ชันใหม่อีกกี่ฟังก์ชันวะเนี่ย6ฟังก์ชันนะสถานที่นี้ผมได้สร้างขึ้นเพื่อรีวิวนะฮะซึ่งสถานที่นี้ผมก็ดูแล้วมันก็ดูใหญ่มโหฬารเลยใช่มั้ยฮะแล้วก็มีเสาอะไรไม่รู้เต็มเลยนะฮะช่างหัวมันปลายไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยดีกว่า Data Pack ตัวนี้นะฮะมีชื่อว่า MC ปาน้อยนะฮะฟังจากชื่อก็รู้แล้วฮะเย้ผมคนสร้างเองฮะ Data Pack นี้โอ้โหอย่างแรกนะฮะเรามีไอเทมเมเจอร์หลักเลยคือ Mechanical Crafter นะฮะก็คือมันคือโต๊ะคราฟปริศนานะฮะที่เราต้องใช้ถามว่าทำไมเราต้องใช้เพราะว่าคือทำ Data Pack ใน Minecraft เนี่ยมันติด MBT ไม่ได้เวลาคราฟของใน Crafting Table นะเราก็เลยต้องทำตัวคราฟแบบพิเศษขึ้นมาวาง Dispenser ลงไปนะฮะแล้วทำไมกูไม่ปรับโหมด Server วะเออช่างแม่งแป๊บนึงโอเคกลับมาแล้วนะฮะซึ่งระวังนะฮะถ้าเกิดคุณได้เริ่มโยนเพชรลงไปแบบนี้จะกลายเป็น Mechanical Crafter ฮะแต่มันจะระเบิดฮะ1 2 3เกือบหลบไม่ทันนะฮะมันเป็นแค่พูนะฮะไม่ใช่อยู่ดีระเบิดมันเป็นทีที่ตู้มงั้นนะฮะอันนั้นก็พลังงานแบบมิตินะฮะผมพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวจะสปอยฟังก์ชันเราซึ่งของที่คราฟได้ในMechanical Crafterก็มีโคตรเยอะเลยนะฮะเช่นไอตัวนี้ยาม้ามันคือยาพลังงานม้านะฮะซึ่งยานี้จะเสริมแรงม้าของคุณทำให้เกิดอะดรีนาลีนในร่างกายทำให้คุณเกิดเมตาบอลิซึมมากขึ้นนะฮะซึ่งผมก็จะหยิบวัตถุดิบมันมานะฮะเราวางตรงนี้เข้าไปวางตรงนี้เข้าไปวางเพชรเป็นฐานวางชูก้าปึ้งนี่ฮะเราได้ฮอตพาวเวอร์พอชั่นแล้วนะฮะข้อดีของ Hot Power Potion คืออะไรฮะตัวข้อดีของมันคือกูหิวแป๊บนึงโอเคฮะเราก็ได้ทำการใช้คำสั่งทับกีฟขนมปังมาให้แล้วนะฮะมากินก่อนเพราะว่าตัว Hot Power Potion เนี่ยนะฮะมันมีผลเสียของมันก็คือมันจะทำให้เมตาบอลิซึมเนี่ยเกิดเมตาบอลิซึมในร่างกายเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานในร่างกายมากขึ้นเท่ากับว่าเราจะหิวเร็วขึ้นมากๆนะฮะแต่แลกกับความเร็วที่ชิบหายไปวอนนะฮะคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้ทางที่เราวิ่งมาตรงต้นคลิปเนี่ยมันคือบล็อกเต็มทั้งหมดที่อยู่ในดาต้าแพ็คผมนี่แหละแต่ผมยังไม่บอกว่าฟังก์ชันอะไรนะประมาณ250กว่าบล็อกนะฮะเรามาดูกันเลยว่าถ้าเรากินยาเนี่ยเราจะวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะมาเริ่มเนี่ยนะฮะไวมากฮะจังหวะนี้อันนี้คือถ้าไม่กระโดดจะโคตรเร็วนะฮะไม่กระโดดคือไวมากฮะหมุนกลับเอาง่ายๆนะคือกูอยากรู้คือปุญญาเนี่ยมีผล1นาทีแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะวิ่งวนไปวนมาได้สักกี่รอบกันมาลองมาลองนับกันดูดีกว่านะนี่วนไปแล้ว1รอบนะแต่ตอนนี้คือเราโคตรจะหิวเลยนะฮะคือยานี้จะทำให้เราหิวหนักมากนะฮะเอาวนกลับอีกดูสิฮะหลอดอาหารผมฮะหลอดอาหารผมไม่นะเมื่อกี้ยังไม่หิวเลยไม่ใช่หรอตอนมาตอนแรกอะแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อการชูเคสฮะเรามีขนมปังรออยู่แล้วเราโดนดาเมจก็ไม่เป็นไรนะฮะก็คือแลกความเร็วที่มหาศาลนะฮะผมต้องวิ่งกลับละไม่นะได้ประมาณ3รอบครึ่งมั้งเลือกเฮ้ยจะบอกว่าได้3รอบพอดีฮะ3รอบไป4ป่ะตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วกินก่อนนะยานี้ก็มีผลเสียนั่นแหละคือมันจะทำให้เราหิวไวนะมาแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดไม่เราไม่ใช้บันไดมันเปลืองพลังงานเราจะใช้ลิฟต์นะฮะอันนี้เป็นไม่ใช่ Data Pack นะอันนี้เป็นฟีเจอร์ของ Minecraft เองนะฮะคือเราสามารถใช้โซแซนในการทำลิฟต์น้ำได้นะฮะคุณดูกันปึ๊บโอ้อย่างไวฮะขึ้นมาละโอเคไอ้นี่ก็ขยะฮะไม่ใช่อันนี้โยนทิ้งไปแปะแล้วก็ต่อไปก็คือสมมุติว่าเราอยากจะแบบไปเสกความเร็วอย่างเงี้ยเอาไปใส่สัตว์ตัวอื่นอะเพราะว่าแบบบางทีเราขี่ม้าไงเพราะม้ามันเร็วกว่าคนใช่มั้ยแล้วก็เอายายเนี่ยไปปาใส่ม้าได้โดยการทำเป็นสแปนฮะ
เราใช้การพาวเดอร์แล้วก็ยานี้อีกเดี๋ยวไม่ใช่นี้สิเอาฮอสพอลเวอร์พอชั่นเนี่ยวางไว้เป็นแกนกลางเข้ากันพาวเดอร์มา6อันนะมาล้อมรอบปุ๊บเราก็ได้เป็นยาสเปรชนะฮะยาสเปรชนี่นะฮะคนฮิวทุกคนที่อยู่ในระยะเนี่ยจะได้ผลคือสปีด20นะฮะที่ไอที่เร็วๆเมื่อกี้คือสปีด20นะฮะคือ1นาทีวิ่งได้ประมาณ 3-4 รอบนะรอบเนี่ยประมาณ 3-4 รอบคูณเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 บล็อกทีเดียวนะฮะซึ่งนั่นแม่งก็ข้ามไบโอมเลยนะฮะบอกเลยโอเคสมมติว่าเราต้องการขี่ม้าใช่ไหมเราซัมมอนม้ามาตัวหนึ่งก่อนเรียบร้อยแล้วฮะเราทำการฝึกม้าเรียบร้อยฮะแล้วก็เอาอานใส่ลงไปฮะนี่ฮะอันนี้คือความเร็วปกติใช่ไหมฮะนี่นะฮะงั้นเราลองปาฮอร์สพาวเวอร์กันนะฮะเอายาม้าใส่ม้าความเร็วนี่นะเกือบว่าเราใช้ม้าเราจะไม่หิวด้วยนะฮะโอ้โหเมื่อกี้คุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมฮะปึ๊บโอ้โหกี่รอบวะเนี่ยเทพแล้วนะฮะม้าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนของเรานะฮะผมขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็เนื่องจากว่าฮอสพาวเวอร์มันเหลือใช่ไหมเราก็จะเอาไปเก็บขยะข้างบนนะเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้ลิฟต์เราอยู่ใกล้ลิฟต์มากกว่าตันใดเฮ้ยผมเมากราวแล้วโอเคก็กลับมาถึงข้างบนแล้วนะฮะเราก็ทำการเอาขยะของเรานะใส่กลับไปที่เดิมนะฮะขั้นตอนต่อไปนะอุปกรณ์นี้เนี่ยดีมากนะฮะมันดีแค่ไหนเดี๋ยวเรารู้กันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะคือผมลืมไปว่าเอาอันนี้เก็บไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องแสดงประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี้ชัดเจนนะอุปกรณ์นี้นะฮะคือไม้คทาข้ามกำแพงนะฮะซึ่งอุปกรณ์นี้มันดีมากนะฮะแต่ข้อเสียคือมันโยนให้กันไม่ได้นะคือถ้าเกิดโยนแล้วมันก็จะเป็นผลของการใช้งานทันทีนะฮะเราเอาเนี่ยเพชรวางมุมแล้วก็เอนเดอร์เพิร์ลเป็นกำแพงนะเอนเดอร์ไอดิเออนี่นะเราได้วอลสกิปแวร์นะเวมายนิ่งอย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวก่อนเออประโยชน์ของไอ้นี่ฮะมันสามารถข้ามกำแพงได้ฮะนี่แค่ที่คุณกดโยนนะเราสามารถวาร์ปข้ามกำแพงได้นะแต่จะวาร์ปได้แค่กำแพงที่หนา1ช่องนะและแน่นอนฮะสามารถวาร์ปข้ามเบดล็อกในเนเธอร์ได้ฮะสามารถวาร์ปข้ามไอ้นี่ก็ได้แต่ผมจะโดนฟอร์ดาเมจนะถามว่าที่ผมเอายามาผมเอามาทำไมคือผมจะวิ่งไปตรงโน้นนะวิ่งไปที่ประตูเนเธอร์นะฮะอยู่นั้นมาวิ่งไปเท่านี้ก็ต้องไม่ต้องขี้เกียจเดินกันต่อไปนะแต่ก็คนผู้ชมก็บอกเอ้ยยาเนี้ยเนี่ยมันใช้เพชรทำเนี่ยมันเฟืองอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ฮะอยู่ในดาต้าแพ็กนี้แหละคอสโซเวอร์เพชั่นนี่ก็มีผลคือทำให้เรากระโดดสูงขึ้นด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องไปเหนือเนเธอร์ใช่ไหมเราเกมโหมดหนึ่งมาก่อนว่ากลัวว่าอยู่ดีปากกระโฮมอยู่ยิงเราตายนะฮะเราก็ได้ขึ้นมาถึงเวทล็อกไปเรียบร้อยนะฮะก็เมื่อกี้คือผมขุดขึ้นมาแล้วใช้ครีเอทีฟนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทีนี้นะเราจะต้องขึ้นไปถึงวายดับ125ได้ก่อนถึงจะทำการกระโดดได้นะฮะมาอันนี้คือเราขุดเบ็ดล็อกไม่ได้นะวาย123แล้วเราต้องหาจุดที่สูงที่สุดนะฮะโอเคเจอจุดวาย124แล้ววาย125ตรงนี้นะฮะโอเคเราขึ้นตรงนี้ได้โอเคสวยตรงนี้คือวาย125นะฮะโอเคนี่นะวาย125นะมาทำการ1 2 3ปึ๊บแม่เราขึ้นมาเหนือเนเธอร์แล้วนะฮะตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็คุณอย่าเสลิ่มมาวางท่อตรงนี้นะครับไม่งั้นจะเกิดบั๊กบางอย่างขึ้นทำให้คุณไม่สามารถวาร์ปข้ามมันได้นะฮะตายนะถ้าคุณวางท่อตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยข้ามกลับก็กดชิปนะจะไม่กดก็ได้นะแต่บางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ไงกดชิปไปแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอเคคาถาข้างกำแพงก็ถือเป็นไอเทมบีนะโอเคเรากลับไปที่โลกปกติก่อนนะคือผมชอบยานี้มากเลยท่านคือยานี้คือมันแบบวิ่งเร็วมากเนี่ยปึ๊บปึ๊บมาถึงชั้นบนแล้วนะโอ้ไม่มีถังนมว่ะแป๊บหนึ่งจะเคลียร์
ไอเดปะเราเอาเอฟเฟกต์ออกไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องการจบเอฟเฟกต์แล้วแต่ตอนเป็นเซอร์ไวเวอร์ทำนี้ไม่ได้ไงต่อจากคาถาฟ้าข้าวกำแพงทิ้งไปต่อไปนะฮะในส่วนของเดี๋ยวเอาขยะทิ้งก่อนปึ๊บๆไอเทมนี้นะฮะเดชิเตอร์ฮะมันโกงไหมโคตรโกงนะฮะไอเทมนี้ทำอะไรได้คุณจะคงจะสงสัยมันก็เหมือนเอาแค่เอาของมูลค่ามากมาคราฟรวมกันนะก็เอาเดวอนวางมุมเอาโกวับวางกำแพงนะแล้วก็นี่ปึ๊บได้คาถามาคาถานี้นะฮะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวนะฮะวิธีการใช้ก็กดโยนเหมือนเดิมนะฮะซึ่งคาถาเนี้ยเนี่ยมีประโยชน์อะไรมาเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งนะฮะคือบนนี้นะฮะตรงที่เป็นลิฟต์ลงนะฮะสมมติว่านี่นะฮะวีนี่นะฮะมันโกงยังไงฮะก็คือการโกงความตายนั่นเองนะฮะคือคุณจะไม่ตายตรงนั้นนะคุณจะวาร์ปมาตายตรงนี้หรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณทันได้เร็วพอเนี่ยแบบคุณไหวตัวทันพอเช่นคุณกำลังขุดอะไรแบบเร็วๆในเนเธอร์อย่างเงี้ยเอาเดชิเตอร์มีหนึ่งอันนะโอเคนะคือเมื่อกี้ผมก็เสียเลือดเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่ามันสูงกว่านิดหน่อยก็ตายแล้วนะฮะคือสมมติเนี่ยถ้าคุณมือไวพอนะฮะเช่นแบบคุณแบบเนี่ยสมมติคุณกำลังขุดอะไรอยู่ดีคุณเดินตกเนี่ยคุณไหวตัวทันพอคุณจะโดนฟอร์เมทลดลงนะฮะก็จัดว่าเป็นของที่ดีนะคือเอาง่ายๆนะฮะคือตอนคุณตกเนี่ยคุณมีโมเมนตัมเท่าไหร่คุณจะมาตกวันนี้เท่านั้นแหละนะฮะแต่คุณคิดดูนะมันดีกว่าการที่คุณตกไปตายในลาวาใช่ไหมฮะเพราะของคุณจะหายหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมลงลิฟต์ไปก่อนอันนี้เป็นลิฟต์ลงนะแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่คือเราจะโดนดูดไปโดนแมกมาบล็อกซึ่งโดนดาเมจนะฮะโอเคไปต่อกันเลยโอเคฮะไอเทมต่อไปนะฮะตัวเดชิเตอร์ก็จะมีฮะไอเทมนี้คือไอเทมที่ค่อนข้างโกงแล้วก็ดีนะฮะแล้วก็เปลืองมากๆฮะในการคราฟต์1อันนะฮะบล็อกเพชรนะฮะบล็อกเพชรคุณคิดดูนะแพงขนาดไหนฮะบล็อกเพชรนะเนี่ยเอาเลสโตนดาร์กเนี่ยฮึกันไข่เชาเกอร์ฮะโอ้โหคุณก็แบบโอ้โหได้ไข่เชาเกอร์ของไร้ประโยชน์แบบโอ้โหเอาบล็อกเพชรไปเปลี่ยนไข่เชาเกอร์กูฆ่าตัวตายดีกว่าไม่ใช่นะฮะไอเทมนี้มันของดีนะฮะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะคราฟต์ขึ้นมาทําเหี้ยอะไรล่ะคุณเคยมีปัญหาไหมฮะในขณะที่คุณกำลังสร้างบ้านสมมตินะผมทับกิฟสมมติว่าผมมีหินนะผมต้องการจะสร้างบ้านหินนะสมมตินะสมมติอันนี้สมมติจริงๆนะคุณสังเกตดูไหมฮะว่ามันจะมีเนี่ย builder mode อยู่นะฮะซึ่งอันนี้นะฮะก็คือทิศทางที่เราต้องการสร้างไปทิศทางใดๆนะซึ่งก็จะมีเนี่ย positive z ก็คือไปทางบวกก็คือทางที่บวก z สมมติว่านี่นะคุณดู f 3นะอันนี้ก็คือทาง z นะฮะอันนี้คือ positive z ที่ทางของกำลังเดินไปเลยคือ positive z เพราะว่าค่า z เพิ่มแล้วก็ negative z ก็คือในทิศทางที่ผมเดินไปคือ z ลดนะฮะก็อะไรประมาณนี้นะเข้าใจไม่ยากนะฮะแล้วก็จะมี up กับ down นะฮะก็คือสร้างขึ้นสร้างลงนะสมมติว่าเราต้องการสร้างบ้านนะนี่นะเราสร้างกำแพงหินขึ้นมานะฮะนี่ฮะมีประโยชน์ไหมฮะเนี่ยฮะเราก็สร้างกำแพงหินได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ประเด็นคือผมรู้สึกว่าผมสร้างหลังคาบ้านน้อยไปก็สมมติคุณสร้างอย่างนี้นะฮะคุณจำได้ใช่ไหมฮะว่าทางนั้นคือ negative z นะแล้วก็ตั้งไปว่าเป็น negative z เสร็จแล้วฮะบ้านอย่างไวฮะแต่ประเด็นคือกูทำประตูเตี้ยไปแล้วกูก็ไม่มีพิงแอคด้วยช่างมันนะฮะมันมีประโยชน์อะไรอีกมาจะเอาไว้ทำสะพานก็ได้นะอันที่เช่นคือผมจะเกรียนนะคือผมจะต่อไปที่ตรงนั้นใช่ไหมผมก็อาจจะทำทางแบบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูทิศทางทางนี้คือทิศทาง negative x นะฮะก็คือค่าลบเพิ่มก็เป็นค่าลบนะฮะท่องคณิตศาสตร์กันหน่อยค่า negative x แล้วก็ต่อทางได้ฮะนี่ฮะต่อไปฮะต่อไปต่อไปต่อไปจะเอาอันไหนดีก่อนดีอันล่างอันบนหรือว่าเราเอาอันล่างก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้คือ pocket conduit ฮะทำไมสูตรคราฟต์มันแปลกใช่ไหมฮะทำไมไอ้พวกนี้มันต้องมีจำนวนใช่ครับคุณต้องวางจำนวนเป๊ะๆครับมันถึงจะคราฟได้นะเอาคอนดูอิตใส่ไปนะฮะแล้วก็เอาพิสมารีนวางไว้ข้างบน42บล็อกแล้วก็ก๊าซวางไว้ข้างล่างจะได้คอนดูอิตมาแล้วได้ถังคืนนะฮะแล้วก็ถังเก็บไว้นะมีประโยชน์อะไรก็คือคุณเคยมีปัญหาไหมว่าแบบคงจะไปสร้างเจ้าตัวคอนดูอิตอ่ะคือเราคือทำไม่รู้ว่าคอนดูอิตมันคืออะไรนะฮะมันคือฮาร์ดออฟเดอะซีที่คุ้มด้วยปลาหอยนะฮะเพื่อที่จะเป็นหัวใจของทะเลนะฮะคอนดูอิตเนี่ยมันต้องมีผลเมื่ออยู่ในน้ำนะฮะแล้วก็เราต้องเอาบล็อกเนี่ยมาคุมในลักษณะนี้นะฮะโอเคเมื่อเข้าใจแล้วว่าคอนดูอิตคืออะไรนะฮะ
เราเคยมีปัญหาแพ้ว่าเราจะไปสร้างตรงแบบสมมตินะโอเชียนมอนูเมนต์ฮะพร้อมฮะไปเรามีภารกิจนะคือเราจะต้องไปทำการสร้างคอนดูอิตนะแล้วประเด็นก็คือไม่ยิงกูละไม่นะไม่เอานะมึงยิงกูสิแล้วโอ้ย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 ชิบหายวายวอดโอ้ยมันยิงกูมากโอ้ย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 มันยิงกูมันยิงกูคนวิทย์วางคนที่ก็วางคนที่ก็ไม่เราก็สร้างยากมากนะตัวนี้แก้ปัญหาเราได้นะเขาบอกว่าให้โยนที่จะซามอนขึ้นมานะฮะมี 2.5 วินาทีฮะดีเลย์ก็จะสร้างดังนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณสร้างแล้วแล้วคุณยืนอยู่เฉยๆเนี่ยคุณจะโดนไอ้คนวิทย์ขังนะฮะดังนั้นก็คือวิธีโยนก็คือโยนไปก่อนนะแล้วก็รอดีเลย์ 2.5 วิมันจะกลายเป็นคนวิทย์ให้เรานะฮะนี่นะคอนดูอิตฟูลพาวเวอร์นะฮะเนี่ยฮะตรงกลางสีแดงนะอย่างที่เห็นนะโอเคฮะต่อจากคอนดูอิตนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งแล้ว Energy Core นะ Energy Core เป็นไอเทมที่ใช้ไม่ได้และคุณจะเสลือไปวางบริขารนะแม้คุณจะเกิดชีวิตชิบหายไว้วอดทีวีระเบิดนะแล้วก็เอทิตอลไว้ตรงกลางใช่มั้ยฮะแล้วก็มาสเตบิไลเซอร์ฮะก็คือ Deathstone นะแล้วก็บล็อกไดมอนด์พาวเวอร์นะได้ Energy Core มานะสิ่งนี้นะฮะมีคุณสมบัติเหมือนกับเอทิตอลทุกอย่างแต่ว่ามันคือ Energy Core มันไม่ใช่เอทิตอลนะเขาเป็นวัสดุสำหรับทำโต้โทรศัพท์นะฮะตู้โทรศัพท์มันดียังไงตู้โทรศัพท์เนี่ยเป็นไอเทมที่โกงมากนะฮะคือคุณไม่ต้องวาร์ปไปมายเนเธอร์อีกต่อไปถ้าเกิดว่าคุณจะทำทางแบบคุณสามารถวาร์ปเป็นระยะเป็นหมื่นบอกได้ใช้แค่ตู้โทรศัพท์ตู้เดียวนะฮะแต่สุดท้ายตู้โทรศัพท์คุณก็ดูเสียว่ามันเปลืองมากเลยนะฮะเอเนจีคอร์ก็ปาไปบล็อกเพชร4บล็อกแล้วไอ้นี่เอามาอีก2บล็อกนะเออตายนะเปลืองมากแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์นะแต่เดี๋ยวก่อนนะคือผมเอาไอ้นี่เก็บไปก่อนนะวิธีการค้าเอา energy core ไว้ตรงกลางฮะเอา box of diamond เนี่ยวางหัวท้ายไว้แล้วก็ตรงข้ามกันก็เป็น box of redstone แล้วก็ iron of ender บนล่างซ้ายขวามี ether pearl นี่ได้ไอ้นี่มานะมาคือ amulet of connectivity นะฮะมีประโยชน์ยังไงไอ้นี่นะฮะเอาไว้สร้างตู้โทรศัพท์นะแต่ต้องเนี่ยฮะเขาบอกว่าต้องโยนบนแท็บเชสนะฮะโอเคซึ่งไอ้ขุดระวังเลยนะฮะไอ้ amulet เนี่ยนะฮะมันมีพลังงานของมิติอยู่ฮะถ้าเกิดคุณทำอะไรผิดพลาดขึ้นมานี่หรือว่าคุณเผลอไปทุบตู้โทรศัพท์ศัตรูเนี่ยทุบตู้โทรศัพท์ทุกตู้บนโลกจะระเบิดนะฮะโอเคช่างหัวมันนะเราก็จะโยนลงไปนะฮะเหมือนเดิมฮะจะโดนดาเมจนิดนึงนะฮะว้าวในตู้โทรศัพท์แล้วแม่เราก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เต็มไปหมดเลยนะฮะผมขอบอกไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่ตู้โทรศัพท์ตู้ที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าผมได้วางตู้โทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วนะฮะประมาณเท่าไหร่วะเออ3ตู้นั้นตู้นี้คือตู้ที่4นะฮะก็คือกดตู้4เข้าไปที่เดิมอ่ะนะตู้3นี่อยู่บนนี้บนเสาออคซิเดียนตู้2เป็นไงตู้2อยู่บนนี้ตัวบนสกาโฟลดิ้งนะแต่คนละตึกกันนะแล้วก็ตู้1อยู่ไหนตู้1อยู่นี่บนบล็อกดิ้งโง่ๆนะฮะเราวาร์ปกลับไปตู้4ได้มั้ยวาร์ปได้เนี่ยฮะตู้เนี้ยมีประโยชน์มากนะคุณสามารถวางตู้นี้บนเหนือไปโลเดเทอร์เพื่อที่คุณจะไม่ต้องออกคาถาโง่ๆไปวาร์ปข้ามก็ได้นะดีไหมล่ะไอ้ นี่คือดีมากแต่คุณอย่าได้คิดไปทุ่มบริขารไม่เอาชีวิตคุณจะชิบหายไปบลายไว้วอนนะแต่ก่อนอื่นนะผมขอสั่งเสียโดยการเอาของทั้งหมดมาฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะทำการทุบให้ทุกคนดูนะแต่ก่อนหนึ่งขอว้าไปที่วิวสวยๆหน่อยเช่นบนนี้นะฮะเราจะเห็นตู้โทรศัพท์ตู้นี้ตู้นึงแล้วก็บนโน้นตู้นึงนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเกิดคุณทุบตู้นี้เมื่อไหร่คุณจะเกิดความกลัวหักเมื่อนั้นความกลัวหุ่นเมื่อนั้นนะโอเคทุกคนเตรียมพร้อม1 2สอมโตมก็นะฮะพลังคานของพิติก็จะระเบิดออกนะฮะแล้วก็นั่นแหละฮะตู้โทรศัพท์ตู้ก็จะระเบิดนะอย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้คือไม่มีตู้โทรศัพท์เหลืออยู่บนโลกนะฮะคือที่ผมวางไว้4ตู้คือระเบิดหมดเลยนะฮะเพราะว่าตู้นของไลน์คือพลังงานของพิติจะเชื่อมถึงกันคือมันเชื่อมถึงกันถึงวาร์ปได้นะฮะพอมันเชื่อมถึงกันเนี่ยมันระเบิดทีก็ระเบิดหมดเลยฮะเออดีจริงๆนะฮะโอ้โหคุณดูสิฮะสภาพที่รีวิวของผมนี่คือเลเทเลยนะฮะต่อไปเรามาดูฟังก์ชันกันบ้างนะฮะอย่างที่คุณรู้กันฮะว่าไอเทมในมอดเราเนี่ยใช้เพชรเยอะชิบหายนะฮะคือเพชรไปว่ารอดมากนะฮะก็คืออันนี้คืออิงตามหลักธรรมชาติหรือว่าหลักของเคมีนะฮะเราจะถ่านเนี่ยถ้าเกิดหมักตัวเป็นล้า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 นปีจะกลายเป็นเพชรฮะก็คือเกิดการเปลี่ยนรูปอะไรเงี้ยซึ่งในมอดนี้ไม่ใช่มอสดาต้าแพ็กเนี่ยก็สามารถทำได้คือเราเอาโคไปเผานะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณเอามาเผาในเฟอร์เรนซ์ธรรมดาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงนะฮะกว่ามันจะเผาเสร็จหลายชั่วโมงนี่คือประมาณ10กว่าวันได้ไหมครับนะฮะโอเค
แล้วก็บล็อกออฟโคลผมเอามาใส่เหมือนเชื้อเพลิงถ้าเกิดเชื้อเพลิงขาดคือมันก็จะย้อนกลับเหมือนฟืนการเผาธรรมดานะเราก็จะได้เพชรมาเป็นผลตอบแทนนะอันนี้คือ AFK ทั้งชาติแล้วก็มันจะเผาเพชรเสร็จสักก้อนนึงนี่ก็เสร็จแค่ก้อนเดียวนะฟังก์ชันที่2ฮะเวนไมนิ่งฮะเวนไมเนอร์นั่นแหละก็ไอ้นี่คือมีประโยชน์มากฮะคุณก็รู้ใช่มั้ยฮะเมื่อที่คุณเห็นนะถ้าเกิดผมมาที่สล็อตที่1นะเค้าเขียนว่าเวนไมนิ่งออนนะฮะมีประโยชน์อย่างไรนะฮะเวนไมนิ่งเนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่นี่ไม่ใช่จะเวนได้ทุกบล็อกนะฮะมันจะเวนได้แค่เฉพาะบล็อกที่กำหนดฮะวิธีการใช้เนี่ยสมมตินะผมขอเวลาเกมโหมดแป๊บนึงโอเคฮะเรากลับกันมาแล้วนะฮะและนี่คือของเราจะเอามารีวิวกันนะฮะใช้เวลาเนี่ยเอ้ยพี่ไปทำให้ข้าวโตไม่ใช่พี่สิผมน่าจะเป็นรุ่นน้องคุณนะเนี่ยน้องเนี่ยไปทำให้ข้าวโตเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยหายไปนานเท่าไหร่ไม่ต้องถามมากคือผมเอาบนมิวยัดนะผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะฮะอันจริงมันเปลี่ยนแล้วน้องติ๊กสปีดแล้วเราถึงขี้เกียจทำว่าบนมิวไว้กว่าอันนี้คือสมมติว่าคุณเนี่ยโอ๊บคือโคเวลาหน้าเบื่อใช่ไหมเวลามันมีจริงๆอ่ะมันมีโคตรเยอะนะฮะแล้วเวลาของคุณดูคุณไม่มันเสียเวลาฮะนี่เปิดเวนไมนิ่งซะเร็วไหมเร็วกว่าไหมฮะนี่ฮะพอไอรอนปึ๊บเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะคำนึงถึงผลของซิลทอสและฟอร์จูนด้วยนะฮะมีประโยชน์มากๆนะต่อมาก็คือแบบเนี่ยคือเราเก็บเกี่ยวใบไม้แล้วต้องปีนไปเก็บปีนไปเก็บฮะยากฮะไอ้นี่เราทำอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหกว่าจะเสร็จฮะนี่เวนไมนิ่งเสร็จจบนะไอ้นี่นะฮะเดี๋ยวโฮกูหายแป๊บนึงกลับมาอีกครั้งนะคือเมื่อกี้คือผมเผลอเอ้าโอ้ยกูตาถั่วแล้วโว้ยโอเคนะฮะเรากลับมาอีกครั้งนะกับฟาร์มข้าวแล้วช่างหัวมันนะเรามีโฮ2อันไม่เป็นไรนะเราเก็บข้าวปกติเนี่ยโฮเนี่ยมันฟาดอะไรก็ได้ฮะมันจะไม่เสร็จระเบียบตีฮะแต่มันจะฟาดช้าหน่อยแต่ถ้าฟาดข้าวมันก็จะเร็วนะฮะซึ่งคุณก็รู้กันใช่ไหมฮะว่ามันช้ามันช้ามากเลยโฮอ่ะกว่ามันจะฟันแต่ละอันเราเวนไมนิ่งได้ฮะเร็วไหมเนี่ยโอ้โหเก็บข้าวแล้วก็ปลูกให้ใหม่เลยนะฮะเร็วมากแล้วก็ได้ซีดเอ็กซ์ตร้ามาด้วยนะฮะตัวใบไม้ฮะทุกคนก็รู้ใช่ไหมถ้าผมทำเวนไมนิ่งได้ทำไมผมจะไม่ทำเวนคัตติ้งไม้ฮะแบบคือคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าแบบบางทีไม้จังเกิลมันสูงต้องตัดขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ตัดไม้ธรรมดานะเราเวนไมนิ่งได้แล้วก็เวนดิเออนี่เวนไม้ต้นนี้ฮะคุณจะรู้สึกสะใจมากเมื่อคุณเวนต้นนี้ฮะโอ้มาโคตรสะใจฮะเราทำลายเราทำตัดไม้ทำลายป่าโคตรเป็นคนช่วยนะฮะซึ่ง durability เนี่ยก็ไม่ใช่จะใช้ครั้งเดียวนะมันก็จะใช้ตามจำนวนที่เราเวนไปนะฮะต่อไปฮะคุณเคยมาหาหิมะคุ้มบ้านมันคุณเกลียดเวนแม่งเลยนะเวนหิมะได้กาเวลแบบกาเวลในเมืองเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าโอ้โหไม้แม่งร่วงรัวเลยเฮ้ยในเมืองเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณเจอกาเวลเนี่ยมันเป็นสัญญาว่ามีเมืองอยู่ใกล้ๆนะถ้าเกิดว่าคุณขุดกาเวลเนี่ยคุณจะเจอเมืองมีโอกาสจะเจอเมืองคุณต้องสูงนะเราสามารถเวนกาเวลได้ฮะทีเดียวนี่แล้วมันจะมีประโยชน์นะคือเราสามารถเวนกาเวลเนี่ยเพื่อเราจะปั๊มฟินแอนด์สติลได้นะปั๊มฟินเห็นไม่มีแอนด์สติลนะฟินแอนด์สติลเป็นไฟแช็กมาเวนไมนิ่งเสร็จแล้วมากลับไปรีวิวฟังก์ชันต่อไปอย่างดีกว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยผมว่าใช้เวลาทำนานที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยผมทำขึ้นมาเองนะผมไม่ได้ไปก๊อปใครมานะผมเขียนโค้ดเป็นหมื่นบรรทัดนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกฮะถ้าทำให้ทุกบล็อกฮะไอเวย์ไมนิ่งเนี่ยไปทำให้ทุกบล็อกแล้วไอทำให้ทุกบล็อกคือไอก่อสร้างนะขนมปังกูล่ะเอาเคียงขอค้าขนมปังเพิ่มก่อนพอดีมีคัตตี้เทเบิลตรงนี้พอดีไงแง่ได้ขนมปังฟรีต่อไปนะฮะคุณรู้สึกรำคาญไหมเวลาที่แบบว่าเวลาที่เราจะทำคนกรีดเนี่ยนะเราต้องเอามันไปแช่น้ำฮะมันถึงจะกลายคอนกรีตแล้วถึงจะเอาบล็อกมาทุบแล้วกูก็บล็อกลิฟต์ไปแล้วเนี่ยเออเอานี่มามันเสียเวลาไหมฮะโคตรจะเสียเวลาฮะดังนั้นคือผมได้ทำฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมาฮะนี่ฮะคุณไม่ต้องเสียเวลานะฮะเนี่ยเปิดน้ำโยนคอนกรีตลงไปกลายคอนกรีตแล้วฮะเนี่ยแค่โยนหกคอนกรีตไปมันก็กลายเป็นคอนกรีตนะฮะต่อไปหน้าเข็มทิศนะเข็มทิศก็อย่างที่เรารู้กันว่าเข็มทิศมันควรจะอ่านพิกัดได้ก็นี่ฮะอ่านพิกัดได้นะฮะเพราะว่าคุณดู F3 คนปวดหัวแน่นอนถ้าเกิดคุณมอง F3 เนี่ยคือมันลกจออ่ะลกชิบหายเลยนะแล้วก็ปิดไปแล้วก็ใช้เข็มทิศแทนนะต่อมาดีคัลเลอร์วูกับดีคัลเลอร์ของเราก็ตาคือเราสามารถบางทีก็มีปัญหานะคือแบบเราย้อมสีแล้วเราจะเปลี่ยนสีอื่นเนี่ยเราสามารถเอาน้ำมาล้างสีออกได้ฮะนี่ฮะเราเอามาวางนะครับที่เทเบิลฮะแล้วก็ถังน้ำมาวางนะกลางปุ๊บแม่ได้ไว้วูนะฮะเราสามารถเอาถังน้ำมาเอาสีออกได้ไงนี่
เอาออเรนทาราคอตต้ามากลายเป็นทาราคอตต้าธรรมดานี่อย่างรวดเร็วฮะคืนของก่อนก็สำหรับนี้ก็สิ้นสุดไปแล้วนะฮะสำหรับดาต้าแพ็กนะฮะหลังจากที่เราระเบิดตู้โทรศัพท์ทุกตู้ของมุสซาวาด้วยความตั้งใจไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะตัวที่ยังไม่แจกนะแต่แจกก็ต่อเมื่อว่าการเล่นของผมเนี่ยมันถ้าการสนับสนุนดีนะครับผมจะเล่นอะไรใช่ไหมแม่ผมบอกไว้ก่อนเลยผมจะทำซีรีส์เล่นSurvivalนะแต่เราจะเล่นดาต้าแพ็กตัวนี้นะฮะโอเคดังนั้นถ้าเกิดครับการสนับสนุนดีเนี่ยผมก็จะแจกนะฮะแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องแจกนะเก็บเล่นคนเดียวพอนะก็เหมือนเป็นเบสไม่รู้ว่าช่างมันนะฮะก็สำหรับนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ฮะก็สำหรับนี้สวัสดีครับ